สวัสดีครับวันนี้จะชวนมาทำข้าวหน้าปลาสบะและแซลมอนราดซอสเทริยากินะครับเมนูนี้ทำง่ายมากๆแต่ว่าทำออกมาแล้วเนี่ยหน้าตาเหมือนซื้อจากร้านอาหารญี่ปุ่นเลยนะครับทำเองที่บ้านได้นะไปดูขั้นตอนและวิธีทำในคลิปนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวในคลิปเนี่ยผมจะแนะนำมีดด้วยนะเพราะว่ามีแฟนเพจท่านนึงนะครับขอให้ผมช่วยแนะนำมีดดีๆสักเล่มนึงแบรนด์นี้นะครับผมใช้มาปีกว่าแล้วเหมาะมือมากๆเราใช้ดีมากๆด้วยไปดูในคลิปนี้ครับท้ายคลิปคำนวณต้นทุนให้ดูเหมือนเดิมครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเรามาซาวข้าวก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวญี่ปุ่นนะใส่น้ำลงไปเลยเราก็จะทำการซาวข้าวนะครับแล้วก็ถูแบบนี้นะถูแบบนี้นะครับเราจะซาวจนน้ำใสเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้เราก็ซาวจนน้ำใสเลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทำการกรองใส่กระชอนไว้นะครับเดี๋ยวเราพักไว้ให้เสด็จน้ำครับตอนนี้นะครับข้าวญี่ปุ่นของเราก็เสด็จน้ำดีแล้วนะครับเดี๋ยวเทใส่หม้อเลยครับจากนั้นนะครับผมก็ใส่น้ำลงไปเลยน้ำที่ใส่ลงไปเนี่ยปริมาณเนี่ย1ต่อ1นะก็คือข้าวญี่ปุ่นเนี่ยผมตักใส่เนี่ยถ้วยเนี้ย1ถ้วยแล้วน้ำก็1ถ้วยนะครับเราจะแช่ข้าวไว้เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงครับตอนนี้ผมก็แช่ข้าวมาครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเรากดหุงเลยครับตอนนี้นะครับข้าวก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยไว้ให้ละอู่ในหม้อประมาณ10นาทีครับตอนนี้ผมก็พักข้าวนะครับในหม้อให้ละอู่มา10นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะทำการคนข้าวกันนะครับเราก็จะทำการคลุกข้าวนะครับกับข้างล่างขึ้นมาเลยแบบนี้นะเรียบร้อยแค่นี้เราก็จะมีข้าวญี่ปุ่นนุ่มๆไว้ทานแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแตงกวาญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะทำการหั่นแตงกวาญี่ปุ่นกันนะผมก็จะผ่าครึ่งก่อนเดี๋ยวในส่วนของแตงกวาญี่ปุ่นนะครับผมก็จะหั่นเฉียงๆแบบนี้นะครับเวลาที่ผมหั่นผักนะครับผมก็จะใช้มีดซันโตกุรันตันนะครับเป็นมีดหั่นสับอเนกประสงค์ปลายงุ้มมีหมุดที่ใบมีดนะครับเพื่อไม่ให้ผักติดใบมีดนั่นเองอันนี้เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือนแล้วก็ใช้ในร้านอาหารด้วยนะครับผมใช้มีดไอโวมาปีกว่าแล้วใช้ดีมากๆเหมาะมือหั่นถนัดมือมากๆเลยนะครับเป็นมีดนำเข้าจากโปรตุเกสใช้เหล็กสแตนเลสคุณภาพดีมาตรฐานยุโรปความแข็งแรงสูงมากสังเกตว่าด้ามมีดเนี่ยไม่มีรอยประกบไม่มีร่องทำให้ไม่มีเศษสิ่งสกปรกเข้าไปติดนะครับวันนี้เชฟทำเมนูอะไรคะเดี๋ยววันนี้จะทำข้าวหน้าปลาซาบะแซลมอนราดซอสเทริยากิแล้ววันนี้จะให้ช่วยทำอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวช่วยหั่นปลาก็ได้อันนี้เดี๋ยวเราจะหั่น3ท่อนแบบนี้นะเท่าๆกันหั่นเลยนะอันนี้หั่นเป็น4ท่อนก็ได้เออเนี่ยมันไม่เล็กไปใช่ไหมไม่เล็กอ่ะเพราะเดี๋ยวเรามีปลาแซลมอนด้วยมันก็ครึ่งนึงก่อนแล้วก็อีกครึ่งนึงได้มีดมันอันใหญ่อ่ะมันไม่ถนัดใช่มันไม่ถนัดโอเคก็อันนี้มันจะเป็นมีดเชฟอเนกประสงค์เนาะมันก็จะเหมาะสำหรับเชฟทำในร้านอาหารเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะมีเป็นมีดอเนกประสงค์ใช้ในครัวเรือนตัวนี้นะก็คือมันก็จะกระชับมือขึ้น
สำหรับความแตกต่างของมีดเชฟอเนกประสงค์กับมีดอเนกประสงค์นะครับก็คือตรงด้ามจับเนี่ยในส่วนของมีดอเนกประสงค์เนี่ยด้ามจับจะแบนกว่านะครับเหมาะมือถนัดมือกว่าสำหรับผู้หญิงนะครับแล้วก็เหมาะที่ใช้สำหรับครัวเรือนครับเดี๋ยวลองดูได้ไหมเออดีขึ้นเอ้ยหันง่ายมากเลยอ่ะดีขึ้นเยอะเลยอ่ะโอเคโอเคสองชิ้นสองชิ้นอันนี้ด้วยก็คือสองชิ้นหั่นอีกชิ้นหนึ่งโอเคหั่นเป็นสี่เหมือนกันปะคะใช่หั่นเป็นสี่เหมือนกันถนัดมือดีมากเลยก็มีตัวนี้เขาออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสำหรับที่จะใช้ครัวเรือนพอบ้านแม่บ้านก็จะใช้มีดนี้เพราะว่าด้ามก็จะเล็กกว่านะเวลาใช้ก็จะเหมาะมือกว่าโอเคค่ะอย่าไปทำกันเลยใช่ไหมเดี๋ยวไปหั่นแซลมอนต่อได้ค่ะนี่ปลาแซลมอนที่เราได้มานะครับก็สั่งมาครึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมก็จะหั่นครึ่งแบบนี้สำหรับแซลมอนที่เราจะทำการนำมาทอดเป็นข้าวหน้าปลาแซลมอนนะครับเราก็จะหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับมีดที่ผมหั่นปลาแซลมอนอยู่นี้นะครับจะเป็นมีดเชฟอเนกประสงค์ไอโวนะครับขนาด10นิ้วเป็นมีดหั่นสับอเนกประสงค์ปลายแหลมนะครับเหมาะสำหรับใช้ในร้านอาหารนะครับเวลาที่เราหั่นเนื้อสัตว์เนี่ยจะเหมาะมือมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมทอดปลาแซลมอนกับปลาซาบะนะครับอันนี้ผมก็จะใส่น้ํามันไปนะครับเราจะใช้เป็นน้ํามันพืชธรรมดาก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นน้ํามันมะกอกก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้เป็นน้ํามันมะกอกนะเวลาทอดนะครับเราก็จะใช้ไฟอ่อนนะครับแล้วก็นําปลาลงทอดเอาด้านหนังลงก่อนเดี๋ยวต่อไปเราทำซอสเทริยากินะครับเราใช้ซอสเทริยากิสำเร็จนะครับแต่ว่าเราจะใช้น้ำมันที่เราทอดปลานะครับมาผสมด้วยนะครับจะมีกลิ่นหอมขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะเคี่ยวซอสเทริยากิกับน้ำมันทอดปลานะครับประมาณ 1-2 นาทีนะครับไม่นานครับเพราะว่าพอมันเดือดแล้วนะครับก็จะเวลา2นาทีครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตักเสิร์ฟกันได้เลยตอนนี้นะครับครบ2นาทีแล้วนะครับผมปิดเตาเลยครับเดี๋ยวเตรียมเสิร์ฟข้าวหน้าปลาซาบะและแซลมอนราดซอสเทริยากิเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับข้าวหน้าปลาแซลมอนปลาซาบะราดซอสเทริยากินี่ดูน่ากินมากเลยดู wow. เราเดคอเรทด้วยไข่หวานนะมีมะเขือเทศแตงกวาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มียำสาหร่ายด้วยนะครับผมก็ซอยต้นหอมญี่ปุ่นลงไปด้วยนะครับมีขิงดองด้วยนะครับขิงดองจะมีความเค็มนะมาตัดกับความหวานของซอสเทริยากิอร่อยลงตัวเลยล่ะแล้วก็นะครับข้างล่างเป็นข้าวญี่ปุ่นนุ่มๆอร่อยมากๆเดี๋ยวผมไปคำนวณต้นทุนให้ดูนะครับว่าถ้วยนี้ต้นทุนต่อถ้วยเท่าไหร่แล้วเราจะขายเท่าไหร่ดีนะครับแบบนี้เราสามารถขายในร้านอาหารที่แบบว่าเป็นห้องแอร์ได้เลยนะครับ
สำหรับมีดนะครับที่ผมแนะนำในคลิปนี้นะครับก็เป็นมีดไอโว่นะสามารถหาซื้อได้นะครับที่ Lazada นะครับสั่งซื้อง่ายๆเลยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมนต์ข้างล่างนะครับไปดูต้นทุนกันเลยดีกว่านะครับท้ายคลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของข้าวหน้าปลาแซลมอนปลาซาบะราดซอสเทริยากิกันหน่อยนะครับสำหรับในตัวอย่างนะครับข้าวหม้อนี้นะครับผมหุงประมาณสักครึ่งกิโลเนี่ยตักได้ประมาณ4พอร์ชั่นนะครับข้าวญี่ปุ่นที่เราหุงเสร็จแล้วเนี่ยน้ำหนักที่ผมตักต่อถ้วยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ290กรัมนะครับถือว่าเยอะมากเลยนะครับจริงๆทานได้ประมาณ2ท่านเลยนะสำหรับ1ถ้วยเนี่ยแล้วก็จะมีในส่วนของปลาแซลมอนที่เราหั่นเนี่ยน้ำหนักเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ95กรัมต่อที่นะครับปลาซาบะเป็นปลาซาบะที่สไลด์มาสำเร็จแล้วนะครับ1ถ้วย1กล่องเนี่ยผมใส่ประมาณ2ชิ้นซึ่งปลา1ซีกเนี่ย1แผ่นเนี่ยหั่นได้ประมาณ4ชิ้นนะครับไข่หวานนะครับผมจะหั่นเป็นแว่นๆนะครับ1แท่งเนี่ยก็หั่นได้36ชิ้น1ถ้วยผมใส่3ชิ้นครับยำสาหร่ายก็ประมาณสัก20กรัมต่อที่นะครับแล้วก็ขิงดองประมาณสัก10กรัมต่อที่นะก็วัตถุดิบทุกตัวเนี่ยผมก็ใส่ค่ายิวไปนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนำมาใช้ได้แต่อย่างปลาแซลมอนเนี่ยผมให้เป็น 100% นะครับเพราะว่าเราใช้ได้ทั้งชิ้นเลยนะครับอันนี้เป็นปลาแซลมอนที่เขาตกแต่งมาแล้วนะตัดแต่งมาแล้วนะครับผมมีค่าเผื่ออื่นอีก 10% นะครับค่าเผื่ออื่นจะประกอบไปด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าจิปาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น 10% ของต้นทุนที่ใช้ไปนะครับสูตรนี้นะครับทำได้4ที่4พอร์ชั่นนะครับต้นทุนต่อพอร์ชั่นอยู่ที่131บาท37สตางค์นะครับมาดูราคาขายกันหน่อยนะสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่ 50% ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่262บาท73สตางค์สมมุติผมขาย250ก็จะได้กำไร118บาท63สตางค์นะครับเมนูนี้นะครับก็เหมาะที่จะขายตามร้านอาหารห้องแอร์ในห้างนะครับอันนี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับตลาดนั้นนะครับแต่ว่าเป็นเมนูที่แนะนำว่าทำทานเองนะครับก็ถือว่าเราจะได้วัตถุดิบที่ดีด้วยนะครับแล้วก็เวลาที่เรามีเครื่องครัวนะครับอุปกรณ์ที่ดีนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีมีดดีๆสักเล่มนึงนะครับก็ยิ่งทำให้เราอยากจะปรุงอาหารนะครับอยากให้ทำข้าวครัวมากยิ่งขึ้นนะครับก็แนะนำเลยครับมีดไอโว่นะครับเป็นมีดที่คุณภาพดีนะครับเป็นมีดจากโปรตุเกสนะครับมาตรฐานยุโรปใช้งานได้ง่ายเหมาะมือมากๆเลยนะครับก็สามารถหาซื้อได้ที่ออนไลน์นะครับ Lazada หรือที่เว็บไซต์ HR Shop นะครับก็ลองนำสูตรนี้ไปลองฝึกทำกันดูนะครับอร่อยมากๆเลยครับ